เอาเรื่องของคดีดีไอคอนก่อนเพราะว่าวันนี้ทางฝั่งของทนายวิทูลบอกว่าตัวของคุณเจพัทเราเรียกเจพัทเนาะหรือคุณกฤตอนงค์เนี่ยค่ะจะเป็นเป้าหลักสำคัญเพราะว่ามันมีเรื่อง10ล้านที่บอกว่าเอาไปให้ผู้เสียหายสัก8ล้านเนาะแล้วก็มีค่าดำเนินการเอกสารอีก 600,000 ซึ่งทุกคนก็สงสัยว่าเจ๊พัดคุณรับเงิน2ทางไหมคุณน่ะไปเอาเงินจากผู้เสียหายคือหักเปอร์เซ็นต์เขาส่วนนึงแล้วคุณมากินทางฝั่งของดีไอคอนอีกส่วนนึงคุณผู้ชมเพราะว่าคุณกฤตอนงค์เนี่ยเขายอมรับเขารับเงินสดจริงนะคะแล้วก็ข้อมูล 600,000 ได้จริงเพราะมันเป็นค่าดำเนินการถ้าถามว่าค่าดำเนินการเรื่องอะไรถ้าดูจากข้อความในไลน์ที่เขาคุยกันกับทางฝั่งของบอสพอก็คือดำเนินการไปยิงเพจที่แฉซิยิงให้หมดไปดำเนินการเคลียร์ผู้เสียหายซิไปดำเนินการบอกผู้เสียหายที่กระจายไปที่อื่นให้กลับมาร้องคุณกฤตอนงค์ให้หมดวันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ค่ะร้องไห้เลยคุณผู้ชมไปที่กองบังคับการปราบปรามอีกรอบนึงเมื่อวานไปรอบนึงแล้วใช่ไหมให้ปากคำพาสามีที่เป็นตำรวจไปด้วยวันนี้เอาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ววันนี้บอกทำไมอะไรอะไรก็ฉันนะคนอื่นเขาก็ทำกันเอานี่ก็จะไม่ตายคนเดียวเหมือนกันนะคนอื่นก็มีคนทำแต่ทำไมวันนี้ทุกอย่างมันพุ่งเป้ามาที่ฉันหมดคุณผู้ชมคะเรื่องเงินอันนี้อธิบายไปแล้วเงิน10ล้านคืนให้ผู้เสียหายเคลียร์ไปแล้วเรื่องที่2ที่อ้างว่ารับเงิน2ทางคืออันเนี้ยมันจบไปละแล้วก็เช็คไปแล้วด้วยว่าเงินที่ผู้เสียหายโอนมาให้เขาบอกเข้ากองทุนมูลนิธิเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้ากระเป๋าคุณกฤตอนงค์รับจริงเงิน 20% เป็นเรื่องเนี้ยเป็นคดีของผู้เสียหาย89คนที่เกิดขึ้นนานแล้วแล้วมันจบไปแล้วซึ่งตนไปเช็คมาแล้วคร่าวๆนะคุณกฤตอนงค์บอกพบว่ามีประมาณแค่5คนที่โอนเงินมาเข้ากองทุนไม่ได้เข้ากระเป๋าคุณกฤตอนงค์ส่วน64คนโอนมาแค่ 3-5% เท่านั้นเองเรื่องที่3เงิน 600,000 ที่ได้รับจากดิไอคอนตอนที่บอสปันไปหาที่บ้านเป็นเขาบอกเป็นเงินในการทำแผนงานซึ่งเอกสารแผนงานทั้งหมดที่บอสปันเนี่ยเขาบอกก็มีก็ตรวจสอบได้คุณผู้ชมฮะไม่ได้บอกว่าจะรับเงิน2ทางแต่คุณกฤตอนงค์บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงมากว่า19ปีและที่มาช่วยคนเพราะเคยประสบเหตุมาก่อนส่วนเรื่องที่รับเงินจากดีไอคอนก็ตอนนั้นก็รับเป็นที่ปรึกษาเพราะไอ้เรื่องผู้เสียหายแยกกันนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้เอาผู้เสียหายไปข่มขู่บอสพอแล้วเอาเงินมาไม่ใช่แบบนั้นให้บอสพอชดใช้กับผู้เสียหายเองแล้วผู้เสียหายค่าเอกสงค์เอกสารดำเนินการโอนเงินให้เข้ามูลทิศเท่านั้นเองส่วนพอหลังจากมันมีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวไอ้ค่อยเขาบอกเขาก็อยากทำให้มันถูกต้องก็เลยมาปรึกษาคุณกฤตอนงค์ค่ะคุณกฤตอนงค์ก็บอกก็ได้เดี๋ยวรับปรึกษาให้คำปรึกษาแต่มันก็ต้องมีค่าดำเนินการก็เลยรับเงินมาก็เท่านั้นเองแผนการขายแผนธุรกิจต่างๆอยู่ที่บอสปันไปสอบบอสปันสิว่ามันมีจริงไหมแล้วที่วันเนี้ยที่มันขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะคุณผู้ชมมีคำพูดคำหนึ่งบอกไม่แปลกใจเหรอคะทำไมทัวร์มาลงที่กฤตอนงค์ทำไมสิ่งที่กฤตอนงค์ทำทั้งสองอย่างแล้วทุกคนได้ประโยชน์แล้วอะไรมาลงที่กูวะไม่สงสัยกันบ้างเหรอคลิปร้อยกว่าคลิปมีกูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินวันนี้คุณกฤตอนงค์แซ่บเลยนะฮะขึ้นเลยแล้วถามสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินน่ะมันคือเงินอะไรพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมึงไว้บ้างไงนี่อันนี้น่าจะอัดอั้นถึงบอสพอนะฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันกูไม่เคยอัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทำอะไรผิดฟังนะมึงทำอะไรความจริงเท่านั้นที่ทำร้ายตัวมึงเองแล้วที่ขึ้นคือมีคนไปด้อมด้อมมองมองแถวบ้านทุกคนเป็นห่วงลูกฉันก็เป็นแม่มีลูกเหมือนกันแล้วชายปริศนาที่มาด้อมด้อมมองมองแถวบ้านมันคือใครใครเป็นคนส่งมาลองฟังเสียงคุณกฤตอนงค์ดูฮะอย่างที่ข้อกล่าวหาเรื่อง10ล้านก็คงจะได้เคลียร์กันแล้วว่ามันเป็นยอดของผู้เสียหายที่จ่ายไปโดยตรงนะคะประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของตัว 20% ที่ว่ากฤตอนงค์อ่ะกิน2ทางรับ2อย่างต้องเคลียร์กันอย่างนี้คดีในส่วนของ89คนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนานแล้วที่เราเคลียร์ให้ไปจบแล้วนะคะแล้ว89คนเนี่ยก็โอนมาให้ที่กองทุนเนี่ยเพียงแค่20คนนะคะ20คนนั้นเนี่ยมีอยู่20% เนี่ยอยู่ประมาณ5คนนี่คือจากเช็คสลิปเบื้องต้นยังไม่ได้คัดสเตทเมนต์นะคะยังไม่ได้มีเวลาเพราะต้องไปปิดกองทุนด้วยนะคะ89คนมี5คนที่โอน 20% ส่วน84คน64คนนะคะก็จะโอนไม่แปลกใจหรอคะทำไมทัวร์มาลงที่กฤตอนงค์
ทำไมสิ่งที่กิตติณงทำทั้งสองอย่างแล้วทุกคนได้ประโยชน์แล้วมันอะไรไม่ต้องลงที่กูวะไม่สงสัยกันบ้างหรอคลิปร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวหรอที่พูดเรื่องเงินอ่ะมีกูคนเดียวหรอแล้วถามกูสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินอะไรกูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมึงไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอะไรกูเกลียดยังไงกูไม่ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทำผิดอะไรฟังนะกูไม่เคยอัดเสียงใครดังนั้นกูไม่ทำผิดอะไรมึงทำอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทำร้ายตัวมึงเองไม่แปลกใจหรอคะขึ้นกูขึ้นมึงแล้วค่ะโอ้โหเพราะว่าเขาบอกว่าฉันช่วยผู้เสียหายทุกคนก็ทำเหมือนกันแล้วทำไมลงคนเดียวเออถ้าบอกทุกคนที่มีการเจรจาโทรศัพท์หาบอสพอก่อนเป็นข่าวก็เอาเงินมาเยียวยาผู้เสียหายเหมือนกันทำเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าอัดเสียงทั้งหมดทำไมกูโดนคนเดียววะเออมันเครียดอยู่นะมันก็เครียดนะฮะแล้วก็บอกว่าที่เครียดคือตอนนี้ร้องไห้กับครอบครัวตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนผิดอยู่ในเรือนจำแต่คนที่อยู่นอกเรือนจำช่วยเหลือผู้เสียหายกับโดนทัวลงแล้วโดนแบบคนเดียวเลยแล้วตอนนี้ค่ะมันจะมีเรื่องเงินเป็นก้อนๆซึ่งคุณกฤตอนงเจ๊พัดเนี่ยบอกว่าเงิน 600,000 เคลียร์ละเป็นแผนการทำงานร่วมกันกับบริษัทเงิน10ล้านจริงๆคือ8ล้านกว่าอันนะเยียวยาให้ผู้เสียหายไปอันนี้หักเปอร์เซ็นต์อะไรเป็นข้อตกลงกัน20ล้านล่ะเขาบอกมีเงิน20ล้านให้คุณกฤตอนงเพื่อที่จะไม่ต้องพาผู้เสียหายไปออกหนกระแสจริงไหมไม่จริงเรื่องนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ใช่อันนั้นเป็นเงินที่คุยกันเรื่องจะทำแผนระยะยาวเขาบอกว่าคุณกฤตอนงบอกมันจะมีแผนเมื่อมีผู้เสียหายมาร้องเรียนให้คุณพอเนี่ยเอาเงินมาเยียวยาผู้เสียหายจบไปแล้วหลังจากนั้นคุณพอบอกอยากทำธุรกิจแบบถูกต้องไม่ต้องมีผู้เสียหายอีกทำยังไงคุณเกียรตินงก็เลยบอกก็ต้องมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเนี่ยพอคุยกันอะไรปุ๊บปรึกษากันเสร็จปุ๊บ 600,000 ได้มาระยะยาวถ้าจะให้วางแผนแบบเป็นบริษัทที่มีปึกแผ่นเลยแล้วไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่แบบเนี้ยหลบเลี่ยงยังไงเพราะเขามีตัวอย่างมาก่อนเขาเคยเป็นผู้เสียหายมาก่อนนี่ก็20ล้านก็เท่านั้นเองรู้จะใช้เงินเยอะเหมือนกันเนาะเออเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยแบบขึ้นเลยเพราะว่าบริสุทธิ์ใจตลอดให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าไม่เกี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากได้ข้อมูลไม่รู้หอบอะไรมาวันนี้อ่ะเงินหลายล้านเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาสอบไปก่อนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย